พวกเราก็น่ารักเกินต้านทานฝากมาเลยร้อยดอกเอาหึงดิมันก็ต้องหึงอยู่แล้วโมไม่ไหวหรอกโมขอพูดตรงๆเขาอยากแต่งนี่ยังมีลูกแต่เขาไม่ได้พูดให้ชัดเจนอยากแต่งอะค่ะไอเราเป็นใครเราเป็นโมเมลดาโมเมลดาเราไปรับแขนเขาทำไมเราคิดถึงเขามากขนาดนั้นหรอก็สลับมันชอบงับคุณไงชอบคุณงับแล้วถ้ามันทำได้ก็กินกินไปเลยความคิดถึงมันจุกอกแบบแทบจะล้นออกปากนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกหูมันเป็นเหมือนเคี้ยวโมชอบเหมือนเคี้ยวคนแบบชอบเหมือนเหมือนงับได้แค่แขนละค่ะพี่หูเป็นยังไงงับหูงับหูไม่ได้เดี๋ยวเจ็บก็ห่างกันเพราะว่าเขาอยู่อิตาลีเราอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็ห่างแล้วเวลาคุยยากก็ต้อง acting ว่าคิดถึงน้อยเดี๋ยวเขาจะแบบเฮ้ยเธอไม่มีใจเลยหรอเออเติมหวาน act หวานนิดนึงมีค่ะเราฝากซื้อเกงไปฝากซื้อของไปแต่เขาซื้ออะไรมีขี่อ๋อมีของมีค่ะมีรองเท้ามีอะไรอย่างเงี้ยบ้างถูกอกถูกใจโอ้โหชามนี่คุณไม่มีงานอ่ะก็งงเหมือนกันทั้งที่คู่เราก็น่ารักเกินต้านทานแลกของค่ะแลกของก็โบให้ดอกไม้พี่เล็กก็ให้ดอกไม้แต่เป็นดอกไม้ใส่กรอบก็เขาบอกว่ามีเป็นร้อยดอกเลยจัดให้เราใช่จัดมาเลยร้อยดอกเล็กยังอ๋ออยู่ในห้องนอนเอาไว้แบบให้ดูต่างหน้าใช่ต่างหน้าเขายังอยู่ยังอยู่เปิดประตูมาก่อนนอนก็แบบเบียเล็กดอกเยอะเชียวดอกไหนบอกอะไรที่สุดที่โบชอบคิดว่าอยากจะให้เขาดอกที่เหมาะกับพี่เล็กหรอคะน่าจะเป็นเดซี่มั้งคะเพราะเขาคือความสดใสของโลกใบนี้ว้าวเอาหึงดิมันก็ต้องหึงอยู่แล้วแฟนเราอะเนาะหล่อสเต็กก็หึงเลยไม่หึงอาหารก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยชมเราเขาจะชมอาหารอย่างเดียวเลยรูปเดียวเลยเห็นอาหารปั๊บโอ้ยสวยเบบี้ดูสิสีมันสวยเนาะสวยหน้าตาดีมากอะไรเงี้ยอุ้ยอร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเงยหน้ามาชมบ้างดิลองพูดบ้างดิว่าสวยไม่แต่คำนั้นน่ะมันตลกที่บอกว่ากลับบ้านไปต้องคิดถึงแน่ๆเลยคิดถึงอาหารใช่มันเลยดูแบบเกินไปแล้วเกินไปแล้วโบไม่ไหวละโบขอพูดตรงๆก็เลยจัดการอาหารไปจ้าใช่ก็เลยจัดการกินหมดเลยไม่ต้องให้เห็นกันไปเลยมันเป็นอาการของลูกคนเดียวค่ะพี่มันจะเป็นอย่างนี้แหละหมอตาเขาไม่พูดเข้าใจไหมกับสิ่งที่เราแสดงอยู่อะถ้าเขาเข้าใจไหมก็เข้าใจหมอตาไหมก็มีบ้างถามมากกว่าวันนี้โบสวยไหมอยากให้พูดเด็กก็ตอบว่ามันที่มีแค่ใช่สวยวันนี้สวยไม่มีคำว่าไม่ค่ะพี่มีคำว่าสวยเท่านั้นไม่รับคำต่างเหรอใช่ค่ะไม่รับไม่รับในประโยคคำถามไม่ต้องการคำตอบหนุนหนุนหนุนจริงๆอ่ะโบไม่ได้เป็นคนรับดอกไม้ได้นะแต่เป็นเพื่อนรับได้แล้วก็ส่งต่อเพราะคนที่รับได้อ่ะคือแต่งงานแล้วจริงๆแล้วมันเป็นแผนเราไม่ได้อยากได้ช่อน้อยอยากได้ทองมีทองด้วยหรอรางวัลมีทองแล้วพอเราอะไรเคยว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วแบ่งกันนะเว้ยแบ่งกันแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งราคาเราหลังจากนั้นก็เจอหน้ากันแล้วก็บอกเอ้ยทองมันเท่าไหร่นะตอนเนี้ยบอกเลยไม่ได้หน้าเลือดเลยก็ดูราคาแบ่งคนละ500เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ยัง27อยู่เลยขอสัก30ก่อนได้ไหมใครบอกนะบอยบอยเก็บบอยเขาบอกพูดอะไรไปก่อนเลยเคอร์เตอร์พูดอะไรนี่กันสารเนาะหูอู้อย่างที่คุยไปแล้วว่า30แบ่งแน่คุยค่ะต้องคุยให้ชัดเจน30เท่าไหร่จะถามแต่คนก่อนก็คุยอะล้อเล่นค่ะถ้าให้พูดตรงๆเลยนะคะจริงๆพูดเลยค่ะอ๋อค่ะณตอนนี้ก็พี่เล็กก็น่าจะพร้อมพอสมควรแล้วค่ะเรื่องจากคำที่เขาพูดกับพี่ๆเลยเขาบอกเขาอยากแต่งนี่ยังมีลูกแต่เขาไม่ได้พูดให้ชัดเจนอยากแต่งก็คือไอ้ไม่ระบุอีกแล้วยังไม่ระบุไม่ระบุให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเราอ่ะไม่ว่ายังไงก็ตามวินาทีหนึ่งมันก็เปลี่ยน
ถ้าก่อนเลข3แล้วโอเคมั้ยเอาเลข3ก็ขอเล่นๆก่อนก็ได้แบบขอไว้ก่อนได้สวมเล่นก็ได้เออก็กลัวถ้าแบบอายุมากเกินไปกลัวจะมีลูกยากเหมือนกันเพราะสมัยนี้แบบอาหารการกินเลยมันทำให้มีลูกยากกันหมดเลยอากาศอะเกิดอะไรเงี้ยเกี่ยวมั้ยเกี่ยวเกี่ยวใช่ไม่มีสตุกสติแล้วทำไมเราไม่ค่อยมีฝากไข่ฝากไข่ไว้ก่อนมั้ยลูกฝากไข่อะไรก็ฝากแล้วเออโบโบหนูไง20กว่าฝากทำไมได้ไม่ฝากมาจากคนคนคนฝากสัก25ก็เยอะใช่เดี๋ยวนี้เขาเป็นงี้หมดแล้วแต่ว่าแอบกังวลเรื่องเวลาที่เขาฝากกันเขาจะต้องมีทิ่มเข็มใช่ไหมแล้วอาจจะบางคนไข่เยอะก็คือบวมคนที่ฝากหรือยังไข่อันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราฝากแล้วไม่ติดตัวอ๋อ